อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขายไปพี่ไม่น่ากินเลยขายจังอ้าวโรคไปถามหมอสิโรคอะไรนี่โรคโรคละอ้าวเออยังไงหาจดแต้มหรือยังอ่ะฉันเดินนี่เธอมาเดินแถวนี้แล้วก็นั่งบนลูกเดินสื่อสิเดินสื่อเหรออ่าโรคละดูสิจะเดินยังไงไม่เดินมาไม่ได้เลยจริงด้วยนะขอบคุณอาจารย์เหมาฉันเสียอาจารย์เหมาเลยมาเก็บกันไหมทางนี้ไปเล่นเล่นพลังชอบไปยุ่งนี่ก็โดนอาจารย์เหมาอาจารย์เหมาคุณไม้กุ้ยอาจารย์เหมาบังเอิญจังเลยนะคะนายสำนักมีงานทำก็จะมาเดินเล่นเนี่ยอ้าวจ่ายตลาดเหรอใช่ค่ะในคณะงิ้วนะอาศัยแค่คนเดียวล่ะไม่อย่างนั้นอ่ะไม่ได้กินกันแน่ก็ดีแล้วนี่นะ อาจารย์เหมาไม่มีอะไรให้ทำหรอฮะนี่สายมากแล้วนะจะไปก่อนละอาจารย์เหมาไปจ่ายตลาดด้วยกันสิเอางั้นเหรออาจารย์เหมาฉันจะกลับแล้วนะฉันยังไม่พอหรอกชูก็หายมันกินจุอ่ะนี่จ่ายตลาดยังไม่ได้ทำกับข้าวเที่ยงแล้วต้องรีบกลับไปนะเอางั้นเลยอาจารย์เหมามีความในใจเหรอรอแล้วเอากับข้าวคืนไปไปก่อนนะไม่นึกเลยพวกเด็กเวรมาอยู่มันจะเงียบอย่างนี้อาจารย์เหมาเอาอะไรมาน่ะเอากับข้าวมาให้ไงโอ้โหตั้งเยอะนะใช่ค่ะวันนี้ทำกับข้าวเยอะกินไม่หมดก็เลยเอามาให้กินไงล่ะพี่มือไม่เลวอ่ะกำลังร้อนๆรีบกินสิขอบใจนะไม่เป็นไรค่ะเก็บเลยยังกินไม่อิ่มแล้วเก็บแล้วอ้าวดูลาก่อนยังไงกันนะคุณหมากุ้ยนั่งก่อนสิในเมื่อกินข้าวแล้วจะหาน้ำมาให้ดื่มนะเดี๋ยวเข้าไปชงชาให้นะนึกจะไปก็ไปง่ายๆกันโอ้ยจะราดอยู่แล้วโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยอุ้ยช่วยด้วยพี่หลอกผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยว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 มีอะไรเหรอสิงพี่ถังพี่หลอกผมอะพี่ถังมันเรื่องอะไรกันพี่หลงเขากลับมาพี่หลงอะพี่หลงเหรอใช่แล้วไม่ใช่มาใช่สิไปดูสิเฮ้ยเรื่องนี้จะพูดทรงเดชได้มั้ยนี่เป็นเรื่องจริงนะเมื่อกี้ตอนถ่ายทุกข์และนุ่งเกงหันกลับมาก็เห็นเขาอยู่แล้วว่าพี่เฉินพี่ต้องหาทางจัดการนะแบบนี้ไม่ไหวจริงๆอ่ะฉันรู้นะจะทำยังไงมีที่ไหนกันเล่าไปดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยใครบอกเล่าก็อยู่ข้างในไงล่ะอยู่ไหนให้ไปดูด้วยกันไปให้ตายก็ไม่ไปให้ตายอะไรเล่าทีหลังอย่าเข้าซ่วมอีกนะเฮ้ยช่างเถอะช่างเถอะอย่าสนใจที่อาซิงพูดเลยนะเฮ้ยไม่อยากสนใจแล้วอย่าสนใจเขาพูดเลยเขาพูดเหลวไหลไปไปไม่มีอะไรคิดฟุ้งซ่านเลยนะเข้านอนซะไปนอนซะสิไปจะนอนหลับเหรอแล้วเป็นใครกันเ
บอกไม่ให้ก็ไม่ให้พูดยังไงก็เท่านั้นงั้นให้ทำไงล่ะพี่มีวิธีเหรอถึงยังไงก็ไม่ให้เธอไปนะฉันจะไปยังไงก็ขวางฉันไม่ได้เกิดเรื่องขึ้นมากมายจะนิ่งดูได้ได้ยังไงก็จะไปแน่นะแน่สิจะไปก็เชิญเลยทนดูไม่ได้แล้วพี่หลงคะฉันไหว้ละอย่ามาหลอกมาหลอนฉันเลยนะฉันจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะเอาปู่มาอยู่เป็นเพื่อนฉันเถอะนี่เอาหงเป็นไงบ้างอ่ะหงเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรนะฉันปวดท้องกลับไปโรงแรมก่อนเถอะไปอาเชิญเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นทำไมเพิ่งมาบอกกับผมอ่ะก็เรื่องในคณะของผมผมไม่รู้จะพูดยังไงดีบอกแล้วว่าอย่าไปไงเอางี้พรุ่งนี้กลับมานอกกันเลยดีมั้ยอย่าไล่ฉันไปเลยนะฉันไม่ได้ไล่เธอนะแต่ที่นี่อันตรายมากนี่คุณยิงถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เราขอตัวก่อนนะขอบคุณมากผมจะไปส่งนะครับพักผ่อนให้มากๆนะเดี๋ยวอาบน้ำแล้วจะออกมานะดีไหมฉันรู้สึกว่าเขาได้มีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่นะมาที่นี่จริงครั้งเลยก็ไม่รู้สินะทุกคนดูพิลึกไปหมดเลยจริงๆเลยมีเทพรูปโพกังอยู่นี่ยังเข้ามาได้อีกเนี่ยอาชีพอะไรการไปเตรียมพร้อมที่สำนักคืนนี้จะทำพิธีที่นี่ครับอาจารย์อาจารย์ครับแล้วผมอ่ะแกก็อยู่นี่อย่าไปไหนนะอะไรนะครับใช่ผมอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอแล้วแกจะทำอะไรอ๋อคืองี้นะครับผมจะพาหลี่ไปส่งก่อนอยู่ดีๆจะไปส่งทำไมอ่ะก็ผมกลัวว่ายี่สือหลงมารังควานซ้อถังแล้วอ่ะอาจจะมาหลอกหลอนเธอเข้าคิดมากนะไม่หรอกอาจารย์เหมาคะฉันกลับเองก็ได้ค่ะก็ได้แล้วกลับสำนักครับครับใจดำจริงๆเลยที่รู้ว่าคนเดียวแบบนี้อาจารย์เหมาฉันมีธุระขอตัวก่อนนะคะเชิญแล้วกลับเถอะครับอาจารย์ซิ่วอย่าได้ข้อตกสิถ้าเธอถูกรังแกอาชูเห็นเข้าก็ต้องช่วยเหมือนกันน่ะพี่ลองจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกทำไมจะไม่เล่าอย่าคิดแบบนั้นน่ะก็บอกแล้วว่าไม่ยังไงไม่อะไรกันเปล่าครับอาจารย์ผมพูดอาซิว่าถ้าเจอยี่เซียวหลงเราจะจับเขากลับไปเอากลับเถอะเซ็งจะบ้าตายมีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยโอ้โหวุ่นวายผีหลอกแล้วผีหลอกอะไรซิวผีหลอกอะผีหลอกอะผีเหรอผีหลอกจริงอะโอ้ยโถ่เอ้ยล้อเล่นเท่านั้นอะทำไมเอาจริงเอาจังกันล่ะฮะพี่ใหญ่เหรอผีที่ไหนกันเล่าเธอสองคนไม่รู้เล่นอะไรกันนักหนานะก็แค่ล้อเล่นเองอ่ะใครจะรู้ว่ากลัวผีอ่ะเขาล้อเล่นด้วยอ่ะตื่นเต้นมาแล้วชังเอาเสื้อฉันคืนมา
มีอะไรเหรอสิพี่รู้ว่ามีผีจริงๆสัมผัสได้เยอะพี่ใหญ่เป็นอะไรไปอ่ะฮะแกเป็นผีหลอกเลยโอ๊ยสิโอ๊ยเฮ้ยทำไมพี่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยพี่ใหญ่เกิดบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะเล่นมายากลหรือไงนึกว่าเล่นนิ้วอย่างไรกันล่ะเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพี่ใหญ่เฮ้ยพี่ใหญ่เฮ้ยนี่ทำไมต้องลงมือกันด้วยล่ะนึกว่าเล่นนิ้วอย่างไรนะเฮ้ยยี่พี่ใหญ่ไปเลยไปเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยจะบ้าเหรอเยอะมาซิลมาทำอาจารย์มาเร็วเข้าเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ทำไมคราวนี้แย่แล้วล่ะผีอาละวาดอะที่ไหนที่เรายิ้วอ้าวพาฉันไปพี่ใหญ่ใจเย็นนะใจเย็นมีอะไรก็ค่อยพูดกันนะเสียวนะพี่ใหญ่นะอย่าทำแบบนี้สิพี่ใหญ่เฮ้ย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 พี่ใหญ่แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปเฮ้ยพี่ใหญ่อย่านะดิฉันจะชูนะใช่ฉันรู้แกคือชูนะแต่ฉันบังคับมือไม่ได้อ่ะเฮ้ยแบบนั้นนะอาจารย์ยั้งมือด้วยคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีตายแล้วไม่ไปเกิดแต่อยู่ในควานมนุษย์ที่ฉันจัดการการในเรื่องปกติแล้ววิญญาณพวกผมตายยังไม่สงบอยู่ๆก็ถูกเขาฆ่าตายผมนอนตายตามไม่ทันวิญญาณที่ไม่แตกดับวิญญาณที่แกไม่แตกดับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราด้วยล่ะเมื่อกี้หัวใจของพวกเราเกือบวายตายรู้มั้ยก็น่าจะสิฉันเกือบทำร้ายสิทธิ์น้องด้วยนะเอาเสื้อฉันไปทำไมฉันถึงต้องทำแบบนั้นเอาคืนมาวิญญาณผมรู้ว่าคนร้ายอยู่ในคณะนี้ผมจะไม่ไปผมจะหาตัวคนร้ายให้ได้ทำดีย่อมได้ดีทำไมต้องก่อกรรมด้วยท่านครับโบราณว่าใครก่อกรรมคนนั้นจะต้องชดใช้อาจารย์ได้โปรดหาตัวฆาตกรให้ด้วยไม่อย่างนั้นผมจะกลายเป็นวิญญาณอาฆาตจะไม่ยอมให้ผุดไปเกิดเรื่องที่พูดอยู่เนี่ยตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่นะอาจารย์ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี่นาเขาไม่ใช่ปาวุ่นจิ้นหรอกนั่นดิยี่สิบหลงผมอาจจะช่วยคุณไม่ได้นะอาจารย์เมาอาจารย์เมาได้โปรดด้วยถ้าหาไม่ตกลงผมจะไม่ยอมไปไหนเอาละเอาละนายลองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดมาดูซิว่ามันจะช่วยได้ไหมในคืนนั้นผมไม่สบายฟุบหลับอยู่หลังเวทีอยู่ๆมันก็มีเสื้อหล่นลงมาผมก็ออกไปเก็บแล้วก็ถูกคนเอาผ้าคลุมไปก่อนตายคนแทงคนร้ายไปทีหนึ่งในตัวเขาน่าจะมีบาดแผลจะต้องมีแน่จะต้องมีแผลแน่ผมไปที่ซุ้มเพื่อจะดูซิว่าใครคือคนร้ายมันจะรู้ว่าคนในคณะเป็นคนทำอ่ะนั่นน่ะสิได้ยินซานเหยียนพูดนะคุณเป็นคนอัธยาศัยดีไม่น่าจะมีศัตรูเลยนี่นะถ้าหากแกเป็นคนร้ายแกจะบอกไหมว่าแกเกลียดเยี่ยวเฉียวหลงมีเรื่องกับใครนี่คุณไม่รู้เลยเหรอเนี่ยผมไม่รู้จริงๆแต่ผมก็ดีกับทุกคนเลยพวกเขาคิดยังไงกับผมผมไม่สามารถรู้ได้ลองนึกดูให้ดีซิว่าเป็นใครอ่ะจำได้ในตัวคนร้ายมีกลิ่นสีเหมือนกับกลิ่นสีในคณะงิ้วเลยทำอะไรอยู่เปล่านี่ลุกลี้ลุกลนขโมยอะไรไปอีกเหรอเอาที่ไหนกันล่ะจริงสิไปหาฉันมาเหรอใช่หัวหน้าเย่บอกให้ทุกคนเนี่ยไปรวมกันที่หน้าเวทีนะคะหน้าเวทีรู้ไม่มีเรื่องอะไรไม่รู้หรอกไปแล้วก็รู้เองเลยค่ะไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่เลย
ทำอะไรฮะไม่สู้ไม่เสียงโผล่ออกมาเดี๋ยวหัวใจวายตายนะเมื่อกี้พูดอย่างนี้กับพี่เฟยเขาต้องไล่เราไปแน่เลยถึงไม่ไล่ฉันก็ไปแน่นะก็ลองคิดดูนะทำไมหัวหน้าถึงให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่หน้าเวทีล่ะไม่รู้เขาไม่ได้บอกนี่จะต้องให้บอกหรือยังไงล่ะตอนนี้อยู่ในสภาพไหนยี่เสี่ยวหลงตายแล้วในคณะไม่มีใครดังจะเล่นได้ยังไงกันล่ะเล่นได้สิพี่เฟยกับพี่ถังยังอยู่นี่นาถึงว่าเธอเนี่ยมันโง่จริงๆเลยนะอาจารย์เหมาตายไปจะให้ชูกับเสี่ยวไห่เนี่ยทำแทนหรือเปล่าล่ะอาจารย์เหมาตายแล้วเหรอโถ่ไม่ใช่ฉันหมายความว่าหัวหน้าคิดว่าจะไม่ทำต่อแล้วแล้วก็จะปิดคณะด้วยถ้าหากปิดคณะเราก็ไม่ต้องทำงานที่นี่ต่อไปไงล่ะจริงเหรอไม่เชื่อก็อย่าเชื่อนะฉันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้โหไม่กี่วันยักษ์ได้ตั้งเยอะแน่คนเก่งสิดาอยู่ที่ไหนก็เก่งเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าต้องเก็บออกวางอำนาจตามมาแล้วไม่รู้ไปซะที่ไหนเนี่ยขอโทษมาช้าไปหน่อยนะผมมาเนี่ยมีข่าวจะบอกกับทุกคนอาจารย์เหมาสืบได้แล้วทำไมวิญญาณพี่หลงจึงไม่แตกดับแล้วจะอยู่หาผีตายแทนหรือเปล่าวะไม่หรอกเขาตายตาไม่หลับเนี่ยเขาจะสืบหาว่าใครเป็นคนฆ่าเขาสืบก็สืบไปสิทำไมจะมาหลอกมาหลอนพวกเราด้วยล่ะแล้วมาทำร้ายให้เขาอ่ะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะยี่เสี่ยวหลงบอกคนร้ายอาจจะเป็นหนึ่งในพวกคุณนะยี่เสี่ยวหลงบอกว่าในตัวคนร้ายมีกลิ่นสีอยู่ด้วยแล้วเขาจะบอกอีกนะบอกว่าก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาใช้หวีหางแทงถูหน้าอกของคนร้ายนั่นก็แสดงว่าที่หน้าอกของคนร้ายเนี่ยน่าจะมีแผลนะมันยิ่งง่ายใหญ่เลยนะดูสิว่าใครมีแผลที่หน้าอกก็จะรู้แล้วจะรู้ยังไงนี่น่ะสิเพื่อให้พี่หลงไปสู่สุคติทุกคนก็ร่วมมือหน่อยก็ให้ตรวจดูจะได้หายแคลงใจตรวจดูยังไงกันผมรูปหล่อเฟ้ยอย่างนั้นก็พอมีชื่อเสียงบ้างเดี๋ยวจะดูก็ดูได้ก็เลยพี่เฟยดูหน่อยไม่เป็นไรนี่นะพี่ไม่ได้ทำกลัวทำไมอ่ะฮะพูดอะไรสงสัยฉันเหรอเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นก็เพื่อความกระจ่างเท่านั้นเองนะกระจ่างอะไรกันอย่าพูดมากเลยนะผมใช้ความร่วมมือจะตรวจก็ตรวจผมก่อนสิมาเลยพี่ก่อนเหรอทองแท้ไม่กลัวไฟถ้าไม่ได้ทำจะต้องกลัวอะไรกันล่ะฮะนั่งสิพี่เฟยพี่ถังก็ให้ตรวจแล้วพวกเขาเป็นใครกันน่ะถ้าจะตรวจก็ให้ตำรวจมาเองฉันจะยอมให้ตรวจทุเรศพี่เฟยคะอ
ขยับไม่ได้ฉันจะช่วยเขาไหมอย่าที่จริงแกไม่ได้ฆ่าฉันไม่ต้องฆ่าฉันก็เพราะแกอยากทำตัวมีพิรุธเองผีหลอกจะสดๆร้อนๆเลยที่ไหนกับปะทอกลับไปนอนจะผีหลอกจริงๆนะเวลาผู้กองมาแล้วผู้กองส่งมาสายไปแล้วนะครับอะไรพี่เฟยหายไปแล้วกระเป๋าเสื้อผ้าก็ไม่อยู่ด้วยเกิดเรื่องเธอแต่เมื่อไหร่กันก็คืออย่างนี้นะครับเช้าที่ผมไปที่ห้องเอาเฟยที่จะคุยกับเขาสักหน่อยแต่พอเข้าไปเขาก็หายไปแล้วครับสงสัยจะกลัวความผิดแล้วก็หนีไปไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้นะนี่ผมจะบอกทุกคนก่อนที่จะสืบหาความจริงได้ทุกคนจะพอสันนิษฐานส่งเดชมันก็จริงนะครับไม่ใช่แต่พี่เฟยหายไปเท่านั้นนะครับเหมยกุ้ยก็หายไปด้วยเหมยกุ้ยเหรอไม่เกี่ยวกับเหมยกุ้ยหรอกนะตอนเกิดเรื่องกับพี่หลงนะเหมยกุ้ยยังไม่มาอยู่เลยผมก็ไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับเหมยกุ้ยนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เฟยจะหนีไปกับเหมยกุ้ยหรือเปล่านะครับไม่จริงมั้งเอาอย่างนี้นะผมให้คนออกตามหาเหมยกุ้ยกับพี่เฟยผมก็ไปดูซิว่ามีอะไรหายไปบ้างถ้ามีข่าวอะไรผมจะให้คนมาบอกขอบคุณมากไม่เป็นไรกลับได้แล้วเชิญตอนนี้ก็รู้แล้วว่าอัลเฟิร์ดเป็นฆาตกรแต่เขาหนีไปแล้วแต่ตำรวจจับได้กว่านี้ไปถ้าจับไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวกับเราหัวหน้าเยะหัวหน้าเยะหัวหน้าเยะครับเหมยกุ้ยหมดสติอยู่หลังเวทีครับเหรอไปดูกันตายอีกคนละคงไม่จริงแล้วมั้งยังไม่ตายหรอกเขาได้ยินเสียงกรนอยู่เลยกรนได้แสดงว่ายังไม่ตายนะสิอย่ากินฉันอย่ากินฉันทำไมมานอนตรงนี้ล่ะโธ่ไม่เห็นแปลกเลยนะเธอก็นอนไม่เป็นที่อย่างนั้นแหละเอ้ยนี่เมื่อกี้อ่ะฉันถูกเขากินลงท้องเลย
อย่างนี้เองใช่วะนี่ว่าถูกอัลเฟยตีสลบไปซะแล้วนี่ใครคืออัลเฟยเหรอฮะโอ้จะไปกันใหญ่แล้วหนักเข้าไปอีกจำพี่เฟยก็ไม่ได้ด้วยตายไปแล้วตายไปแล้วล่ะตายไปแล้วตายไปแล้วเหลือแม่ไข่ย้อยเลยเชื่อคนบ้าจะได้เรื่องหรือเปล่าผู้กองครับว่าไงเหมยกุ้ยไม่ค่อยเต็มบาทจะเชื่อได้เลยครับเนี่ยจะปล่อยบอกแสอะไรไปไม่ได้หรือวะผมรู้ครับแต่นี่อาจจะเป็นคือเป็นอะไรคือเป็นไปไม่ได้ครับก็เลยไม่ต้องสืบใช่ป่ะผู้กองครับว่าไงเราพบศพอยู่ถนนนะครับถนนครับเย้ยโอ้โหสวยจังหุ้ยสวยจริงๆเห็นถึงแล้วบีบจมูกกลัวมีอากาศหายใจสันเย่มีอะไรครับผู้กองครับจดหนังสือที่หน้าอกของเขาผมเหรอโอ้โหใช้พวกนั้นสิผมวิ่งมาหาเคล็ดแล้วมือเคล็ดหรือเปล่าตบหัวทำไมหนอต้องเป็นเรานักโทษเรือนจำ2กวางเจา547โอ้ผู้กองครับเป็นนักโทษไม่ครับเขาเป็นนักโทษนะครับมิดหน้าล่ะเป็นพระเอกดังแต่ว่าทำแบบนี้ความจริงเป็นคนร้ายไม่ต้องสืบแล้วล่ะกลัวความผิดเลยคิดฆ่าตัวตายทุกคนกลับได้แค่ไม่ว่าไม่ว่าครับเขากลับไปก่อนไม่ครับเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายก็คงจะไม่คิดหนีไม่นะผู้กองตอนที่เขากำลังหนีอยู่เกิดคิดได้เลยนึกเสียใจจะฆ่าตัวตายไงล่ะครับหรือว่าตอนเขาหนีอยู่คิดได้ว่าหนีไม่พ้นจะฆ่าตัวตายมันก็เป็นไปได้นะครับผู้กองครับแกมาชอบเขาอยู่เรื่อยเหรอคิดว่าแกจะเป็นตัวเขาอะไม่นะผู้กองนี่เป็นการสันนิษฐานต่างหากไม่ต้องพูดแล้วเอาส่งชนสูตรก่อนแล้วค่อยพูดกันกลับได้แต่ว่าอาจเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้กลับก็ได้เฮ้ยเอาส่งกลับมาดิเลิกงานได้เอาไปยกไปอย่าไปอ่ะตื่นขึ้นมากลางดึกอย่างเงี้ยฉันฝันไปฝันว่าอยู่หลังเวทีส่องดูกระจกอยู่ไฟก็ดับวูบลงแล้วภายในกระจกนะฉันเห็นเขาอยู่ที่นั่นเราได้เจอกันหน้าตาเขาน่ากลัวเขามองดูฉันแล้วค่อยก้าวออกมาแล้วเอาสายรัดเอวรัดคอฉันรัดแรงมากจนหายใจไม่ออกทรมานมากทรมานเหลือเกินจากนั้นฉันก็ตื่นขึ้นมาฉันกลัวพักนี้ฉันนอนฝันแต่แบบนี้ไม่มีคนรู้เรื่องนี้เราจะทำยังไงดีล่ะไม่มีคนรู้ตอนนี้ทุกคนต่างก็สงสัยอัลเฟย์ไม่มีใครรู้หรอกนอกจากเธอกับฉันแล้ว
็ไม่มีใครรู้อีกแล้วอย่ากลัวไม่มีคนรู้ไม่มีคนรู้นี่เห็นหรือเปล่าล่ะรู้สึกพี่กุ้ยหายดีแล้วนะว่าถ้าหายยิ่งแย่กันใหญ่สิหลังจะกลับมาแล้วพอการหายดีตั้งแต่เช้ายันค่ำฉันต้องเฝ้าอยู่คนเดียวงั้นเหรอกินไปไม่ต้องพูดอย่าไปตะคอกเขาสิมาๆๆๆๆตอนนี้หาคนร้ายที่ข้ามีหลงได้เพราะอาจารย์เหมาจะดื่มข้าวอาจารย์เหมาไม่ใช่ความชอบผมหรอกนี่เพราะกฎแห่งกรรมอาจารย์เหมายังไงก็ตามนะครั้งนี้เรื่องทั้งหมดจะขี้คลายลงแล้วคณะเราจะเปิดการแสดงมาพวกเราดื่มเพื่อคณะของเราหน่อยนะเอาดื่มนะดื่มดื่มดื่มเพื่อความสบายใจหน่อยดื่มดื่มดื่มตอนนี้สบายใจละมาซิงมานี่มาซีทำไมพี่ถังนั่งนั่งมีอะไรพี่ถังเล่าถ้วยนี้ฉันจะรินให้แกนะอะไรกันพี่ถังเกรงใจจังเลยขอบคุณนะขอบคุณอะไรเล่าเดิมหน่อยสิครับเนี่ยสิอันหลงกับอาเฟิร์นไม่อยู่แล้วต่อไปนักแสดงเอกของคณะนี่ก็คือแกอย่าล้อเล่นนะพี่ถังอยู่ก็ตั้งหลายคนหัวหน้าอาจจะหาคนใหม่ก็ได้นะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะจะจ้างคนใหม่ก็ต้องใช้เวลาทำไมไม่ให้โอกาสคนเก่าบ้างฉันก็เคยเป็นคนใหม่มาก่อนเมื่อไหร่ทุกคนช่วยเหลือฉันก็คงไม่มีวันนี้หรอกอาซิงโอกาสมาแล้วนะหือเรียกอาซิงอีกเหรอเรียกป้าซิงสิอุ๊ยอะไรขนาดนั้นเชิญเชิญขอให้คณะราชินีหงไปที่ไหนดังที่นั่นขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์นะดื่มหน่อยไม่ก็เห็นคุณยิงมีความสุขแบบนี้เลยใช่แล้วครับจะเห็นว่าปกติเขาก็พี่หลงอ่ะชิงดีชิงเด่นกันนะครับความจริงเขาเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องคราวนี้หาตัวคนร้ายฆ่าพี่หลงได้เขาก็ต้องดีใจสิเออจริงสิพี่ถังเรื่องน่าจะดีแบบนี้ทำไมอาซ้อไม่มาด้วยล่ะครับโถเอ้ยเด็กจะรู้อะไรเล่าเรื่องของผู้หญิงเนี่ย3วันดี4วันไข้นะไม่ต้องสนใจนะเอาพวกเรามาเดินกันดีกว่านะเดินเดินเดินจริงสิแล้วจะคลอดเมื่อไหร่ล่ะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยคลอดเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นมีเหล้ากินไหมคะน้าครับเอาเดิมจริงสิจันหมอยี่เซียวหลงควรจะไปเกิดใหม่แล้วอ๋อเขาพลาดโอกาสไปเกิดหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังเหลือครั้งนี้แหละและไปเลิกคืนนี้ด้วยจนจะได้เวลาแล้วจะต้องไปส่งเขาก่อนไม่เป็นรบกวนอาจารย์ทุกคนครับผมมีธุระขอตัวก่อนฮะขอตัวนะครับชวนเลยครับอาจารย์เหมาแต่นี่พวกแกไม่ต้องตามมาหรอกอยู่ฉลองกันทุกคนที่นี่ก็แล้วกันครับอาจารย์ในชาตินี้เราผัวเมียผิดต่อพี่ชาติหน้าไม่ว่าจะยังไงถึงเป็นวัวเป็นควายก็จะขอตอบแทนนี่เป็นน้ำใจจากฉันกับพี่ถังให้พี่เอาไปใช้ในนรกนะได้เลิกแล้วฟ้าดินเปิดทางขอเชิญทั้งสามพบเราเทพดาทั้งปวงเปิดประตูยมโลกฮึบเอาละผมได้เปิดประตูยมโลกแล้วไปเกิดในภพหน้าให้สบายใจเถอะอาจารย์นะครับผมต้องขอขอบคุณที่ช่วยหาตัวคนร้ายให้ความจริงแต่ละคนล้วนทำผิดไ
จึงได้เกิดความระอายแก่ใจนี่เรียกว่าใจมารตราบใดไม่กำจัดใจมารตัวเขาก็จะทำลายตัวเขาเองนี่แหละคือกฎแห่งกรรมใครก่อคนนั้นก็ต้องรับผมว่าอาจารย์หมอไปให้สบายใจเถอะนะเราจะดื่มกันเองนะฮะเอาซิงพาพี่ถังขึ้นห้องนะจะไปกันพักผ่อนได้แล้วนะเดิมพี่ถังเดี๋ยวเราจะมาอย่างนี้เฮ้ยเป็นไรบ่อยมากขอซ้อซ้อครับพี่ถังทำไมดื่มเมาขนาดนี้ให้บอกว่าเมาเราต้องเดิมอีกขึ้นมาข้างบนก่อนเถอะจิ๋วเสียนช่วยกันหน่อยสิขึ้นไปไหนไปนะไปไปพี่ไปพี่ถังกับพี่หลงไปเพื่อรักกันพี่หลงไปเกิดใหม่แล้วพี่ถังดีใจเหมือนได้ลูกชายอ่ะไปเถอะมีความสุขจังเลยมีความสุขจริงๆอ่ะเมียจ๋าในที่สุดก็ได้นอนตาหลับแล้วหลับได้สบายสักทีนี่อย่าพูดเหลวไหลนะลุกขึ้นเถอะจะพาไปนอนบนเตียงก่อนฉันเป็นแพ้รับมาเอาเฟยเอาโหสิเอ๋เราด้วยนะอย่าโกรธเคืองเลยนะเราไม่ได้ตั้งใจทำไมเพราะพี่ถังรู้ว่ายี่เสี่ยวหลงเขาคิดอะไรกับฉันเขาก็มาดานโทรศัพท์ไปเองนะเราก็ไม่นึกว่าจะทำให้พี่ต้องตายที่จริงแล้วทั้งมันคือฆาตกรมันจะต้องตายโหงพี่ถังพี่ถังพี่ถังตื่นสิพี่ถังพี่ถังตื่นสิตื่นสิ